วันนี้หัวข้อต่อไปนะครับจะเป็นเรื่องของการจัดการเรียนการสอนแบบ asynchronous นะครับโดยใช้ Open EDX นะครับหรือ Open edX นะครับเราจะมีการเสวนาโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการเรียนการสอนออนไลน์และมีประสบการณ์ด้านการใช้งานระบบ Open edX นะครับ2ท่านนะครับท่านแรกคือดร.วรสวงดวงจินดาท่านเป็นผู้อำนวยการสำนักการจัดการศึกษาออนไลน์มหาวิทยาลัยศรีประทุมนะครับแล้วท่านที่2ก็คือรองศาสตราจารย์ดร.อนิรุทธ์สติมั่นนะครับรองศาสตราจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรนะครับ2ท่านได้ให้เกียรติมาบรรยายในครั้งนี้นะครับเรียนเชิญครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับครับขอบพระคุณอาจารย์ผู้ดำเนินรายการนะครับสวัสดีครับอาจารย์ดร.วรสวงครับสวัสดีท่านอาจารย์อนิรุทธ์แล้วก็สวัสดีท่านอาจารย์และทุกท่านที่รับชมรับฟังจากผมใช้คำว่าทุกมุมโลกได้ไหมมีข้อมูลฟีดมาว่าจากหลายประเทศมากเลยนะครับอาจารย์อนิรุทธ์ใช่ใช่ครับต้องขอบพระคุณทางมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับที่จัดกิจกรรมดีๆที่เป็นประโยชน์สำหรับอาจารย์สำหรับผู้ที่สนใจนักวิชาการทั้งหลายซึ่งเราอยู่ในช่วงของโควิดใช่ไหมครับนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากมหิดลรวมพลคนทำสื่อผู้วิกฤตโควิด-19ครั้งนี้เป็นครั้งที่6แล้วนะครับต้องกราบขอบพระคุณแล้วก็เป็นเกียรติกับเราทั้งคู่นะครับขออนุญาตออกตัวนิดนึงว่าจริงๆเราก็อยู่ในทีมงานของ TCU แล้วก็ไทยมูฟนะครับที่อยากจะมาเล่ามาแชร์ประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนในการออกแบบการสอนออนไลน์ครับโดยใช้แพลตฟอร์มของ Open edX นะครับท่านอาจารย์วรสวงครับครับคือจริงๆเราต้องออกตัวเพิ่มด้วยนะครับจริงๆแล้วท่านอาจารย์อนุชัยที่เพิ่งนำเสนอไปเรื่อง Moodle นะครับจริงๆท่านก็เป็นผู้ผลักดันเลยให้เกิดการใช้งาน Open edX ในเมืองไทยโดยเฉพาะกับโครงการที่เรียกได้ว่าเป็นโครงการ e-learning ที่น่าจะใหญ่ที่สุดในประเทศแล้วนะครับก็คือโครงการไทยมูฟนะครับซึ่งไทยมุกเนี่ยครับอาจารย์อนิรุทธ์ครับด้วยสถิติโดยเฉพาะช่วงโควิดเนี่ยปริมาณการเข้ามาเรียนปริมาณรายวิชาที่พัฒนาในคุณภาพระดับประเทศจริงๆต้องใช้คำว่าระดับนานาชาติเนี่ยมันก็มีนะมีทั้งคนเข้าเรียนมีทั้งคนสมัครแล้วก็มีทั้งคนผลิตรายวิชานะครับดังนั้นตรงนี้ก็ถือได้ว่าเป็นมาตรฐานระดับประเทศจริงๆครับซึ่งวันนี้เลยขออนุญาตมาเล่าสู่กันฟังร่วมกันนะครับระหว่างท่านอาจารย์อนิรุทธ์กับผมครับครับครับท่านอาจารย์อนุชัยมาแล้วอาจารย์อนุชัยสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีท่านอาจารย์อนุชัยครับครับสวัสดีครับขออภัยด้วยครับเข้ามาโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวเป็นสองท่านเลยครับขออนุญาตจริงๆแล้วอาจารย์อนุชัยกับอาจารย์นุกับผมนะครับเราเริ่มกันจริงๆด้วย Moodle มานานแล้วนะครับมันก็ไม่ได้บอกว่าจะเปรียบเทียบอะไรดีกว่าอะไรเพราะเมื่อกี้ท่านอาจารย์อนุชัยได้นำเสนอ Moodle แต่ OpenEdX เนี่ยมันเป็นอีกแพลตฟอร์มหนึ่งตอบคนละโจทย์ใช่ไหมครับอาจารย์อนิรุทธ์ครับใช่ครับใช่ครับOpen จริงๆ Open edX เราก้าวเข้ามาอีกเฟสหนึ่งหรืออีกรูปแบบแนวทางการจัดการเรียนรู้อีกแบบหนึ่งซึ่งจริงๆแล้วนะการจัดการเรียนรู้ของเราเป็นการเรียนรู้ออนไลน์เหมือนกันเนื่องจากว่าเรามีคำว่า Open ใช่ไหมครับ Open ที่มาจากMOOC ที่เราได้ยินอยู่บ่อยๆก็คือ Massive Open Online Course ถูกไหมครับเนื่องจากว่าMoodle เราอาจจะเป็นระบบที่อาจจะมีปิดบ้างอยู่ในบางสถาบันผู้เข้าสู่ระบบนี้จะต้องได้รับการอนุญาตมี username มี password นะครับแต่พอเป็นMOOC แล้วเนี่ยด้วยความที่เป็น open นั้นทุกคนมีสิทธิ์สมัครเรียนได้ไม่จำกัดเพศวัยระดับการศึกษาอายุด้วยครับเราจะเห็นว่าผู้ที่เข้ามาเรียนใน open ที่เป็น open edX เนี่ยมีทั้งวัยรุ่นเด็กนะครับยังไม่จบมัธยมก็มาเรียนเยอะเลยเดี๋ยวท่านอาจารย์ดร.วรสวงจะโชว์ให้ดูนะครับรวมถึงแม้กระทั่งวัยทำงานให้มาอัพสกิลนะครับรวมถึงผู้ที่เกษียณอายุซึ่งก็เป็นกลุ่มคนที่มากเช่นกันครับมาเรียนใช่ไหมครับท่านอาจารย์วรสวงครับครับเรียกว่าเป็นอีกจังหวะท่านหนึ่งของ LMS ก็ได้นะครับใช่ไหมครับใช่ครับขอบคุณครับอาจารย์จากภายในสถาบันไปสู่open ให้กับทุกๆคนขยายโอกาสการเรียนรู้ใช่ไหมครับครับใช่ครับอาจารย์ครับตอนที่เริ่มไทยมุกครับอาจารย์อยู่ในเหตุการณ์อาจารย์อยู่ในผู้ที่เสนอแผนไปยังท่านรัฐมนตรีไปยังกระทรวงต่างๆอาจารย์ลองเล่าประวัติศาสตร์ที่ผมว่าน่าจะจดจำทุกท่านอาจจะยังไม่รู้มาก่อนนะอาจารย์ขออนุญาตท่านอาจารย์อนุชัยนิดนึงได้ไหมครับนะครับ
ถ้างั้นขอสั้นๆนิดเดียวครับก็คิดว่าเมื่อตอนย้อนกลับไปเมื่อ5ปีที่แล้วเป็นจังหวะนะครับที่ดีที่ว่าทางรัฐบาลเองก็ต้องการจะพัฒนานะครับทุกภาคส่วนรวมทั้งการศึกษาตอนนั้นมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเนาะแล้วก็ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับนั่นก็ในภาคการศึกษานะครับทางสกอในสมัยนั้นนะครับก็พยายามที่จะหาโครงการที่จะเป็นโครงการสำคัญที่จะช่วยส่งผลให้เกิดการพัฒนาการศึกษาได้อย่างกว้างขวางนะครับการโครงการไทยมุกก็เลยเกิดขึ้นมาภายใต้คอนเซ็ปต์ที่ว่าขยายโอกาสการศึกษาให้กับทุกคนภายใต้ความร่วมมือของทุกมหาวิทยาลัยนะครับก็ภายใต้มหาลัยต่างๆที่เข้ามาร่วมโครงการก็ช่วยกันพัฒนารายวิชาเปิดแพลตฟอร์มขึ้นมาแล้วก็ทำให้เกิดการเข้าถึงแพลตฟอร์มได้อย่างง่ายๆแล้วก็ทุกคนมีโอกาสนะครับนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นนะครับต่อเนื่องมาจนตอนนี้ก็ถือว่ามีผู้เข้าจำนวนมากประสบความสำเร็จพอสมควรนะครับมีรายวิชา500รายวิชามีผู้เรียน500,000กว่าคนครับก็เริ่มต้นมาจาก5ปีที่แล้วนี่ครับเราเริ่มเมื่อปี2017ใช่ไหมครับท่านอาจารย์ครับใช่2020นะครับโอเคครับเมื่อธันวาคม2017นะฮะในตอนนั้นผมจะได้ว่าท่านอาจารย์นุชัยเนี่ยไม่ได้หลับไม่ได้นอนครับท่านกรุณาช่วยผลักดันให้เกิดโครงการนี้เกิดรายวิชาอย่างคุณภาพคำว่าคุณภาพเนี่ยมันมากับความรับผิดชอบนะครับไม่ว่าจะเป็นการเตรียมการสร้างรายวิชาการพัฒนาเนื้อหาการสอนให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้การพัฒนาสื่อและวิธีการวัดประเมินผลและสุดท้ายคือการประเมินคุณภาพกระบวนการทั้งหมดทั้งหมดเนี่ยครับมันทำให้พวกเราเรียกท่านอาจารย์นุชัยด้วยความเคารพจากหัวใจเลยว่าพวกเราเรียกกันด้วยความเคารพจริงๆนะครับว่าท่านเป็นบิดาไทยมุกเลยผมว่าเป็นปีเลยที่ท่านไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยนะครับท่านพยายามอย่างยิ่งแล้วท่านก็เป็นฟันเฟืองหลักสำคัญแล้ววันนี้ผมก็รู้สึกว่าในฐานะคนที่ทำวิชาในไทยมุกเองนะครับสอนในไทยมุกเองรู้สึกว่ามันเต็มไปด้วยสิ่งที่น่าจะมีประโยชน์อย่างชัดเจนกับประเทศนะครับซึ่งวันนี้เลยต้องมาขอเล่าสู่กันฟังเนาะครับครับขอนิดเดียวครับจริงๆแล้วทีมงานเรื่องหลังเยอะแยะนะครับท่านรองศาสตราจารย์ดร.ฐาปนีธรรมเมธานะครับท่านอาจารย์บรสูงอาจารย์อนุรุตอาจารย์จำนวนมากครับอาจารย์ปวีณาญาอาจารย์ชินทวีคือมีอาจารย์มหาวิทยาลัยจำนวนมากที่เห็นว่าอันนี้เป็นสิ่งสำคัญที่เราต้องเดินหน้าทำกันนะครับแล้วก็ต้องขอบพระคุณกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแล้วก็สภาที่สำคัญครับครับขออนุญาตเป็นทุกคนนะครับผมเองไม่ได้เป็นพาร์ทครับขออนุญาตเข้าโปรแกรมโปรตีนะครับผมก็ไม่รู้ครับโอเคครับครับได้ครับโอเคครับอาจารย์นุชเรามีสไลด์นี่สไลด์สถิติที่อาจารย์นุชัยได้กล่าวมาเมื่อกี้อาจารย์นุชจะกรุณาโชว์ได้ไหมครับขออนุญาตนำเสนอสไลด์นะครับท่านครับเนื่องจากว่าเราเพิ่งได้จัดประชุมวิชาการนะครับ International Conferenceไปนะครับเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมานะครับIEC 2020 International Conference on E-learning นะครับก็เราได้มีสถิติที่น่าชื่นชมมากนะครับซึ่งท่านอาจารย์อนุชัยนะครับท่านอาจารย์บรสวงแล้วก็ผมแล้วก็ทีม TCU ทุกท่านนะครับได้นำเสนอรายละเอียดนี้ให้ไปแล้วในเวทีใหญ่นี้ก็เลยขออนุญาตมาเล่าสู่การฟังนะครับในงานรวมพลคนทำสื่อในวันนี้นะครับท่านอาจารย์ครับสู้นะครับไม่ทราบเห็นอะไรที่ผมกำลังนำเสนอไหมครับอาจารย์ครับครับอันนี้เป็น TCU นะครับเราทั้งหมดทุกท่านรวมถึงท่านคณาจารย์อีกหลายๆท่านที่ท่านอาจารย์ดร.อนุชัยได้กรุณากล่าวหรือท่านผู้อำนวยการรองศาสตราจารย์ดร.ฐาปนีธรรมเมตตารองผู้อำนวยการอีกท่านก็คือท่านรองศาสตราจารย์ดร.จินตวีคล้ายสังนะครับแล้วก็ท่านอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อนุชัยธีระเรืองศรีก็เป็นรองผู้อำนวยการของ TCU นะครับแล้วก็จะมีคณะกรรมการดำเนินการแล้วเราในขณะเดียวกันเราก็ดำเนินการในรูปแบบของการเรียนการสอนออนไลน์ไทยมูฟด้วยนะครับก็มีพัฒนาการมาอย่างยาวนานอย่างที่ท่านอาจารย์อนุชัยได้กรุณาเล่าให้ฟังนะครับว่าตอนนี้นะครับเรามีผู้ที่เข้าเรียนนะครับผู้ที่มาสมัครเรียนของเราถึง 500,000 คนนะครับท่านอาจารย์ครับถือว่าเยอะมากนะครับในช่วงที่ผ่านมาอันนี้ข้อมูลเพิ่งอัปเดตไปช่วง
ในสัปดาห์ที่แล้วนี่เองนะครับแล้วก็มีผู้ใช้ต่อวันเพิ่มขึ้นเนี่ยถึง 58.7% นะครับต่อวันขึ้นสูงมากครับ 30,000 ถึง 50,000 คนในช่วงโควิดนะครับต้องขอบคุณท่านอาจารย์ทุกท่านที่อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติแล้วก็เข้ามาเรียนไอมูกด้วยเรียนเสร็จแล้วได้ใบเซอร์ติฟิเคทด้วยนะครับรวมถึงท่านอาจารย์ทุกท่านมหาวิทยาลัยแม่ข่ายและมหาวิทยาลัยในเครือข่ายต่างๆในภูมิภาคไอมูกจะสำเร็จไม่ได้ OpenEdX ของเราเป็น National Platform จะเกิดไม่ได้ถ้าปราศจากการสนับสนุนและทำงานร่วมกันจากทุกเครือข่ายรวมถึงมหาวิทยาลัยมหิดลด้วยนะครับมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นมหาวิทยาลัยในเครือข่ายของภาคกลางตอนล่างร่วมกับพระจอมเกล้าธนบุรีซึ่งเป็นแม่ข่ายเป็นศิลปากรผมด้วยท่านอาจารย์อนุชัยท่านอาจารย์วรสวงก็อยู่ในเครือข่ายภาคกลางตอนบนนะครับโดยมีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นแม่ข่ายนะครับเราได้รับการสนับสนุนจากทั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะครับอีกเยอะแยะเลยครับนี่คือจำนวนของผู้ใช้ระบบของ OpenEdX ที่เป็นไทยมูฟของเราจะเห็นว่ากราฟของเราขึ้นไปด้วยดีครับสูงมากแล้วก็เป็นแพลตฟอร์มที่เราสามารถที่จะนำเสนอสิ่งต่างๆให้กับทุกท่านได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นยูเซอร์ในช่วงเมษาถึงพฤษภาคมนะครับเราเห็นว่าเรามี new registration ขึ้นมาถึง 100,000 คนซึ่งว่าเยอะมากๆเลยนะครับในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็ช่วง7เดือนที่ผ่านมานะครับมีถึง 250,000 ยูเซอร์นะครับเป็นผู้ที่ลงทะเบียนเข้ามาใหม่นะครับอันนี้คืออย่างที่เรียนไปนะครับว่าไทยมูฟเรามีเนื่องจากว่าเราเป็นโอเพ่นนะครับโอเพ่นเอ็ดเอ็กซ์ที่เป็นการเรียนที่ตามโจทย์วันนี้ของเราก็เป็นการเรียนแบบโอเพ่นเอ็ดเอ็กซ์ที่เป็นแอสซิงโครนัสนะครับมันก็จะมีรูปแบบของการเรียนการสอนหรือการสื่อสารการจัดการเรียนการสอนออนไลน์สองรูปแบบก็คือซิงโครนัสคอมมูนิเคชันกับแอสซิงโครนัสคอมมูนิเคชันนะครับตรงนี้ซึ่งหลายๆท่านก็ทราบอยู่แล้วนะครับซึ่งในไทยมูฟของเรานะครับเป็นเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจนะครับเข้ามาร่วมเรียนมีตั้งแต่13ปีนะครับจนกระทั่งถึง60ปีเลยนะครับในช่วงอายุมีทั้งกลุ่มคนทำงานกลุ่มของโรงเรียนหรือกลุ่มของคนที่รีไทร์เกษียณอายุราชการไปแล้วนะครับจริงๆเป็นที่เรื่องที่น่าตื่นเต้นมากสำหรับในประเทศไทยของเรานะครับเราคิดไว้ว่าจะมีคนเหล่านี้มาแต่ปรากฏว่าผิดคาดมาเยอะด้วยครับนั้นแล้วเราก็ได้มีความร่วมมือกับหลายๆหน่วยงานหลายๆองค์กรนะครับอันนี้เป็นสถิติที่ให้เห็นว่าช่วงคนที่มาสมัครเรียนโครงการไทยมูฟของเรานะครับมีทั้งเพศหญิงเพศชายนะครับแล้วก็ช่วงอายุต่างๆจะเห็นได้ว่า19ถึง25ปีจะไปมีกราฟอยู่ในเปอร์เซ็นต์ที่สูงนะครับรองลงมาก็33% ก็อยู่ที่26-40ปีนะครับในสิ่งต่างๆเหล่านี้ท่านจะเห็นได้ในกราฟรวมถึงนะครับคนที่อยู่ในระบบการเรียนที่สำเร็จการศึกษาแล้วในระดับปริญญาตรีก็เยอะเหมือนกันนะครับปริญญาโทก็มีครับปริญญาเอกก็มีหรือต่ำกว่าปริญญาตรีก็มีเช่นเดียวกันจะเห็นว่าเราหลากหลายครับหลากหลายที่เปิดโอกาสนะครับให้ up skill re skill นะครับให้มาเพิ่มพูนความรู้ประสบการณ์นะครับมีหลายๆท่านที่เรียนจบถึง40รายวิชาหรือ80รายวิชาก็มีปรากฏให้เห็นแล้วนะครับเรียนเก็บทุกวิชาในระบบไทยมูฟเลยซึ่งท่านรองผู้อำนวยการท่านอาจารย์ดร.อนุชัยบอกแล้วครับเรามีเกือบ500รายวิชาซึ่งสิ้นปีงบประมาณนี้เราก็จะเกิน500รายวิชาครับที่เป็นไทยมูฟซึ่งเป็นรายวิชาที่มาจากทุกๆสถาบันที่ช่วยกันผลิตนะครับอันนี้เป็นสถิติที่อยากจะนำเรียนกับทุกๆท่านที่นี่ในคอร์สนะครับณตอนนี้คือ481นะครับ481นะครับซึ่งท่านอาจารย์นุชัยยิ้มเลยครับมีเพิ่มเติมอะไรไหมครับตอนนี้ครับอาจารย์นะครับเรามีรายวิชาที่มีมาตรฐานนะครับเพราะว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาเราเนื่องจากว่าเราสตาร์ทมาเราก็ลองผิดลองถูกเราก็พยายามอิงมาตรฐานของต่างประเทศบ้างจนกระทั่งในช่วงปี2018เราเริ่มมีงานวิจัยของECU ให้คุณสนับสนุนรองศาสตราจารย์ดร.ประวิญญานะครับได้ทำมาตรฐานไทยมูฟขึ้นมานะครับฉะนั้นรายวิชาเราก็เรียนทุกท่านได้ว่าเราเป็นรายวิชาที่มีมาตรฐานนั้นทุกท่านที่ผลิตสื่อที่เป็นมูฟคอร์สก็จะทราบว่าเอ๊ะทำไม
เวลาในการบันทึกวิดีโอแต่ละคลิปต้อง10นาทีนะครับทำไมจะต้องมีประมวลการสอนด้วยทำไมจะต้องมีข้อสอบด้วยทำไมจะต้องมีการเขียนLO ในแต่ละข้อแต่ละข้อนะครับทุกอย่างก็คือระบบหมดเลยครับนะครับมาตรฐานของสื่อวิดีโอจะต้องเป็นไฟล์ฟอร์แมตอย่างไรเสียงจะต้องเป็นไฟล์ฟอร์แมตอย่างไรทุกวิดีโอคลิปจะต้องมีซับไตเติลหรือว่าตัวอักษรที่เอาไว้ให้ผู้บกพร่องทางการได้ยินได้สามารถสื่อสารเข้าใจได้นั่นคือมาตรฐานครับนะครับนี่คือจำนวนคอร์สที่เราเกิดขึ้นนะครับแล้วก็จะเห็นได้ว่ามีผู้ที่สนใจต่างๆมากมายนะครับปรากฏว่าที่น่าภูมิใจก็คือว่าสาขาที่เป็นที่ชื่นชอบนะครับที่มีผู้เรียนมากๆปรากฏว่าเป็นจิตวิทยาไซโคโลจีนะครับเยอะมากครับนะครับรวมถึงเรื่องของการถ่ายภาพเบื้องต้นเบสิกฟอโตกราฟีหรืออินดิฟอร์คอมมูนิเคชันนะครับนี่คือการเรียนที่ทุกคนเรียนเมื่อไหร่ก็ได้เรียนไม่จบก็ได้ไม่มีใครว่านะครับเรียนจบได้ใบเซอร์ติฟิเคทนะครับหรือใบประกาศจากไทยมุกจากอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาและที่สำคัญครับฟรีนะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับนี่คือสิ่งที่ไทยมุกได้พัฒนามาอย่างต่อเนื่องแล้วก็อยากให้เกิดพอเรียนจบแล้วเรามองต่อไปอีกนะครับอันนี้คือท็อป10ของเซอร์ติฟิเคทนะครับรายวิชาที่เป็นที่นิยมมากๆนะครับแล้วนี่คือเบื้องหลังความสำเร็จที่เราก้าวไปด้วยกันนั้นถ้าปราศจากสถาบันต่างๆกว่า100สถาบันนะครับที่เข้ามาร่วมผลิตรายวิชาร่วมกับทีมของไทยมูฟของเรานะครับนะครับเกือบทุกสถาบันเลยนะครับมหิดลด้วยนะครับโลโก้ที่2นะครับจากข้างบนนะครับแล้วก็ทุกสถาบันครับต้องขอบพระคุณแล้วก็ต้องชื่นชมทุกๆสถาบันที่สร้างรายวิชาได้เป็นไปตามมาตรฐานบางสถาบันก็เกินมาตรฐานที่เราตั้งไว้นะครับดีมากๆแล้วนับวันก็จะยิ่งสร้างหลายวิชาที่ดีๆน่าตื่นเต้นน่าสนใจมาด้วยตลอดนะครับอันนี้คือสิ่งที่นอกเหนือจากสถาบันอุดมศึกษานะครับในประเทศเรายังมีการร่วมมือกับต่างประเทศรวมถึงสถาบันที่เป็นสถาบันทางวิชาชีพนะครับที่เข้ามาร่วมกับเราไม่ว่าจะเป็นกพ.ไม่ว่าจะเป็นสถาบันมาตรฐานคุณภาพวิชาชีพ PPQI รวมถึงอีกหลายๆที่นะครับเยอะแยะมากมายเลยครับที่จะเป็นตัวอย่างนะครับเป็นออนไลน์คลาสนะครับมีทุกวิชามีทุกกลุ่มนะครับและที่สำคัญตอนนี้เป็นที่น่าดีใจครับว่าทางรัฐบาลให้เห็นถึงประโยชน์ที่ได้จากการดำเนินงานไทยมูฟซึ่งเป็น national platform ที่ตอบโจทย์ในเรื่องของ lifelong learning ของพวกประชาชนนะครับในประเทศไทยที่จะพัฒนาความรู้ต่างก็ได้งบประมาณมาพัฒนาระบบของไทยมุก LBS ขึ้นไปอีกสเต็ปหนึ่งครับเรามีเวอร์ชั่นที่2เดี๋ยวท่านอาจารย์ดร.อนุชัยจะอธิบายนิดนึงนะครับท่านเป็นผู้อยู่เบื้องหลังในการพัฒนา OpenEdX ที่เป็นเวอร์ชั่น2นะครับหน้าตาดูดีมากนะครับแล้วรวมตอบโจทย์ในเรื่องของ Mobile Device แล้วทุกแพลตฟอร์มที่สามารถที่จะใช้งานได้อย่างง่ายๆนะครับแล้วก็มีความสะดวกสบายนะครับในการเข้าถึงเนื้อหาต่างๆคอร์สต่างๆนะครับอันนี้นำเรียนท่านผู้วิเคราะห์นะครับนี่คือสถานการณ์ต่างๆเราสร้างเป็นไมโครไซต์ให้ทุกๆสถาบันเห็นมั้ยครับมีทีมอยู่ครับเดี๋ยวต้องเหลืออีก7นาทียังไม่ได้เข้าหัวข้อเลยครับอาจารย์นิรุธซิงโครนัสครับอาจารย์เดี๋ยวท่านจะขอบคุณครับท่านอาจารย์ดร.วรสวงครับเห็นของ STU ของท่านอาจารย์ดร.วรสวงด้วยนะครับกพ.นะครับ STOU ต่างๆด้วยนะครับ STOU ก็คือสุโขทัยธรรมาธิราชทุกๆสถาบันที่เข้ามาร่วมกับเรานะครับกับไทยมูฟจะมีไมโครไซต์อาจารย์ดร.บรสุงอธิบายไมโครไซต์นะครับเป็นยังไงบ้างครับคือไมโครไซต์เนี่ยก็คือทุกคนที่เข้ามาในไทยมูฟนะครับถ้าเกิดว่าสนใจเช่นเนื้อหาของเดป้าหรือสำนักกพ.อย่างเดียวนะครับก็สามารถที่จะเสิร์ชเฉพาะหรือไปดูวิชาที่เปิดเฉพาะของหน่วยงานนั้นๆหรือสถานศึกษาอย่างนั้นได้เช่นของเดป้านะครับก็จะมีข้อมูลดังนั้นแต่ตรงนี้เนื่องจากหัวข้อวันนี้คือ asynchronous learningจริงไหมครับสิ่งคุณน่าคือการเรียนรู้แบบไม่ประสานเวลาใช่ไหมครับดังนั้นตรงเนี้ยการเรียนรู้แบบไม่ประสานเวลาอย่างนี้มันเกิดขึ้นง่ายอ
จารย์ค่ะทีมงานขออนุญาตสักครู่ค่ะตอนนี้ไม่ได้ยินเสียงอาจารย์ค่ะครับอาจารย์ก็ไม่ได้ยินเสียงอาจารย์บรสวงเลยครับได้ยินเสียงอาจารย์ไหมครับอาจารย์บรสวงสวัสดีครับอาจารย์บรสวงได้ยินเสียงผมไหมครับอาจารย์นี่ของเรานะครับท่านอาจารย์บรสวงครับยังคุยได้อาจารย์บรสวงยังอยู่ไหมครับนะครับระหว่างรออาจารย์วรสวงนะครับอาจารย์อนุรุตครับอาจารย์อนุชัยครับเรามีต่อคนนี้จริงนะครับที่มาพูดตั้งประเด็นไว้นะทางนี้เป็นแพลตฟอร์มเนาะมีรายวิชาเยอะแยะนะครับทำมาครับนะครับอาจารย์วรสวงรบกวนส่งเสียงนิดนึงนะครับเสียงมาไหมครับโอเคมาแล้วครับขอบเสียงมาไหมครับคุณครับอาจารย์วรสวงครับเมื่อกี้อาจารย์มาแล้วครับได้ยินแล้วครับโอเคทีนี้เมื่อกี้เราคุยกันนะครับว่าเรากำลังมาเน้นกันเรื่องของ asynchronous learning ในการใช้ OpenAI นะครับซึ่งจริงๆไทยมุกนั้นมันได้ทั้ง asynchronous แล้วก็ synchronous ใช่ไหมครับท่านอาจารย์อนุชัยและอาจารย์อนิรุธแต่ว่าวันนี้ถ้าโฟกัสตรงที่ asynchronous ก็คือเราดีไซน์วิชาให้สามารถที่จะเรียนเมื่อไหร่ก็ได้ไม่ใช่เวลาเดียวกันนะครับแล้วก็ไม่จำเป็นต้องให้มีการสนทนาหาลือในช่วงเวลาเดียวกันนะครับดังนั้นไม่ต้องนัดหมายให้ทุกคนมาคุยกันในเวลาเดียวกันอันนี้เป็นพอยท์ที่ดีไซน์ให้เกิดความสะดวกในการเรียนรู้อย่างเท่าเทียมเท่าถึงกันทุกคนนะครับโดยที่ทุกคนอิสระในการเรียนภายใต้ช่วงเวลาที่เราได้มอบหมายให้เขาเรียนนะครับทีนี้ผมขออนุญาตนิดนึงเมื่อกี้ผมขอโทษด้วยนะครับระบบCisco WebEx ของผมมันเกิดแฮงค์ไปเลยนะครับจริงๆผมได้มีสไลด์เตรียมไว้ให้แล้วนะครับแล้วก็สไลด์นี้เป็นเว็บไซต์ซึ่งผมจะขออนุญาตแชร์นะครับเชิญครับอาจารย์นี่เป็น SU นะครับ SU ผมเข้าใจว่าขึ้นมาทำสื่อแล้วทั้งหมด7วิชาแต่ว่าจะรับสู่สังวิชาที่5ในวิชาที่5เนี่ยเป็นวิชาที่เกี่ยวข้องกับโดยตรงเลยว่าเป็นวิชาที่ได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้อบรมให้กับทางสำนักงานกพ.นะครับทางสมาคมคอวอทสำหรับอุดมศึกษานะครับของกระทรวงอวนะครับง่ายๆครับคือสอนให้คนเนี่ยสามารถใช้เครื่องมือเพื่อจะสอนออนไลน์ได้เป็นนะครับซึ่งมันจะสอดคล้องกับหัวข้อของเราพอดีเลยการสอนออนไลน์แบบ asynchronous ด้วย OpenEdX นะครับทีนี้การมาของวิชาอย่าง SPU 005เนี่ยครับผมซึ่งวิชาชื่อว่าเทคโนโลยีเสริมการสอนในยุคดิจิตอล
พอเราทำวิชานี้ขึ้นมาเราทำตั้งแต่ช่วงก่อนโควิดนะครับแล้วก็พอมันมีโควิดปุ๊บเนี่ยปริมาณผู้เรียนก็กระโดดขึ้นมาตอนนี้ก็ประมาณ 4,000 ท่านละนะครับแต่ว่าพอยต์ของวิชานี้ซึ่งดีไซน์เป็น asynchronous learning เนี่ยมันมีประเด็นนิดหน่อยเองครับท่านอาจารย์อนิรุทธ์ท่านอาจารย์อนุชัยครับเราเข้าใจกันแล้วว่าการสอนแบบ asynchronous นะมันก็หนีไม่พ้นว่าต้องเขียนสร้างวิชาว่าทำไงที่จะทำให้จบการเรียนรู้มันไปถึงผู้เรียนได้โดยที่เทียมกันโดยที่ไม่ต้องมานั่งเวลาเดียวกันทำยังไงให้มันตอบโจทย์วัตถุประสงค์การเรียนรู้ได้อย่างแท้จริงนั่นตัวอย่างของวิชานี้นะครับที่จริงๆแล้วขอโทษนะครับสไลด์มันหายไปเดี๋ยวผมจะส่งเมื่อกี้คอมพิวเตอร์ผมแฮงไปนะครับเดี๋ยวผมจะส่งสไลด์ให้ทีมงานเอาไปกระจายต่อนะครับพอยต์มีง่ายๆครับเวลาที่จะทำรายวิชาขึ้นมานั้นเรามีกระบวนการยังไงแล้วเอาวัตถุประสงค์การเรียนรู้มาเป็นตัวตั้งจริงๆหรือเปล่าถ้ามีวัตถุประสงค์เป็นตัวตั้งจริงเราบอกได้ไหมว่าคอสแบบทดสอบทั้งหมดในระบบมันเอื้อต่อ learning objective นั้นไหมวิดีโอของเราเอื้อต่อ learning objective นั้นไหมในวิชานี้สิ่งที่ผมต้องขออนุญาตเรียนนะว่าเป็นความภูมิใจเวลาผมทำวิชาอย่างนี้นะครับก็คือเรามุ่งเน้นนะครับว่าเราต้องสามารถที่จะยืนยันคุณภาพได้นะครับแล้วก็เรื่องของกระบวนการต่างๆเช่นแบบทดสอบเนี่ยนะครับแบบทดสอบเราก็จะมีฟีดแบ็กเช่นคุณตอบผิดเพราะอะไรทุกๆคำตอบที่ตอบผิดเราก็จะมีคำอธิบายนะครับเขาควรจะกลับไปทบทวนตรงไหนคำตอบถูกที่เขาได้เราก็จะชื่นชมเขานะครับแล้วที่สำคัญผมย้ำอีกครั้งหนึ่งทุกข้อต้องแท็กกลับไปยังวัตถุประสงค์การเรียนรู้ได้แล้วก็จะต้องมีแยกประเภทความยากง่ายแล้วก็ตามสามเหลี่ยมระดับความการเรียนรู้ของบลูมแทกซอนอมีคำที่ผมเพิ่งพูดไปเนี่ยอาจจะฟังดูแล้วมันไม่เห็นจะมีอะไรเลยแต่พอไปทำจริงๆนะครับมันเป็นเรื่องกลาหลนะครับกว่าจะกรองออกมาได้นะครับดังนั้นวิชานี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่จะยืนยันว่าถ้าสอนใน asynchronous mode นะครับ OpenEdX เป็นเครื่องมือยืนยันชั้นดีแล้วไปดูในวิชานี้ผมก็กล้าพูดได้ว่าผมภูมิใจว่าคุณภาพมันมีนะครับแล้วก็ประเด็นอีกประเด็นหนึ่งที่ต้องขออนุญาตเรียนเลยคือตัวอย่างวิดีโอคลิปในวิชานี้ทุกๆคลิปจะไม่เกิน5นาทีเพราะว่าสมาธิเรื่องการเรียนของคนไทยนะครับให้ตายยังไงก็ไม่สามารถยาวได้เพราะเราไม่ใช่ดาราผมไม่ใช่ณเดชผมไม่ใช่อาจารย์อนิรุทธ์นี่แฟนคลับเยอะใช่มั้ยครับงั้นตรงนี้ต้องยอมรับกันเนี่ยคลิปยาวๆเนี่ยคงจะไปไม่รอดดังนั้น asynchronous mode ด้วย OpenEdX นะครับตรงนี้เกิดขึ้นได้ถ้าเราดีไซน์ให้ดีมันจะไปเกิดใน Moodle ก็ได้เกิดใน OpenEdX ก็ได้แต่ point อันนึงที่สำคัญมากๆเลยพอมี learning objective แล้วมีการสร้างแบบทดสอบวัตถุประสงค์การเรียนรู้ทุกอย่างได้ดีมากๆแล้วนะครับอีกอย่างนึงที่มันดีมากๆเลยใน OpenEdX ก็คือlearning sequence ครับท่านอาจารย์อนิรุทธ์ครับ learning sequence หรือลำดับของการเรียนรู้ซึ่งตรงนี้ครับถ้าท่านใดไม่เคยเข้ามาสัมผัสไทมูกผมขออนุญาตเรียนเชิญนะครับเข้ามาดูในไทยมูกก็จะเห็นว่าทุกๆวิชาเนี่ยครับถ้าเขาตั้งใจทำมันจะมีลำดับของการเรียนรู้เช่นแต่ละหัวข้อนั้นคุณควรจะอ่านเนื้อหาก่อนแล้วไปดูวิดีโอคลิปแล้วทำแบบทดสอบหรือจะดูวิดีโอคลิปสัก 2-3 คลิปแล้วทำแบบทดสอบหรือสลับไปสลับมาทั้งหมดเนี่ยครับประเด็นมันเหมือนกับเวลาคุณครูไปสอนในห้องเรียนเนี่ยครับนี่ตัวอย่างของ learning sequence นะครับตรงนี้ก็จะมีไอคอนที่เป็นเนื้อหาการสอนเป็นวิดีโอเป็นเนื้อหาการสอนเป็นวิดีโอสลับไปเรื่อยๆจนกระทั่งไปเป็นแบบทดสอบทุกท่านครับใน Moodle มันก็เป็นอย่างนี้ได้แต่การเรียงมันก็ไม่ใช่แบบนี้ดังนั้นตรงนี้ครับตรงนี้ในทฤษฎีในการทำให้เกิดระบบ OpenEdX ขึ้นมาเนี่ยมีผู้วิจัยเขาบอกว่า learning sequence มีปัจจัยบวกนะครับอย่างยิ่งในการทำให้ผู้เรียนเข้าใจลำดับของการเรียนรู้เหมือนกับอาจารย์สอนอยู่ในห้องเรียนจริงๆแล้วก็ตรงนี้เลยเหมาะกับ asynchronous mode ของการเรียนรู้มากๆเลยครับท่านอาจารย์อนุชัยและอาจารย์อนิรุทธ์ครับเอาแบบเร็วๆนะเพราะเวลาหมดแล้วผมขออนุญาตสต็อปแชร์ตรงนี้นะครับได้ขอบคุณครับครับครับขอบคุณท่านอาจารย์ดร.วรสวงครับนี่คือเราพยายามที่จะนำเสนอว่า asynchronous learning มันเกี่ยวข้องมันโยงยังไงกับ OpenEdX ครับซึ่งอาจารย์วรสวงก็คลี่คลายปัญหาที่เราสงสัยมาว่านี่ครับนี่คือรูปแบบการเรียนที่จริงๆเราทราบอยู่แล้วแต่เราเคยเรียนอยู่แล้วแต่เราไม่ทราบว่าอ๋อนี่คือ learning sequence นะครับรวมถึงการเรียนการสอนต่างๆท่านอาจารย์วิชัยมีอะไรเพิ่มเติมเรียนเชิญเลยนะครับ
าจารย์ปิดไมค์อยู่ครับครับเรียนว่ามีหลายโหมดการเรียนรู้นะครับซึ่งระบบมีแพลตฟอร์มได้รองรับหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นเซลล์เรียนรู้จะเป็นคอร์สแบบแอคทีฟนะครับหรือจะเป็นทีเชอร์นะครับใช่ใช่ครับซิงโครนัสและซิงโครนัสได้หมดเลยครับหมดเลยเซลล์เคสเรียนรู้ผมว่าจะต้องลองจะต้องเข้ามาลองดูด้วยตัวเองนะครับจะพบว่ามันเรียนรู้ครับนะครับโอเคผมว่าได้สมควรแก่เวลาแล้วนะครับเพราะว่าเมื่อกี้เริ่มเลทไปเล็กน้อยตอนนี้ก็ได้เวลาครบแล้วครับท่านอาจารย์อนุชัยและท่านอาจารย์อนิรุทธ์ครับครับผมขอบพระคุณท่านอาจารย์ทั้ง3ท่านมากนะครับอาจารย์ครับมีคำถามจากทางบ้านนะครับ1คำถามนะครับจริงๆมีหลายคำถามนะครับทางทีมงานได้คัดมาให้เรานะครับตอนนี้อยู่ในมือของผม1คำถามคำถามว่าถ้าไม่ใช่อาจารย์มหาวิทยาลัยเป็นครูสอสนะครับจะสามารถเข้ามาร่วมสร้างวิชากับไทยมุกได้หรือไม่และจะต้องติดต่อไปช่องทางไหนครับอาจารย์รบกวนอาจารย์อนิรุทธ์ก็ได้ครับอาจารย์วิชัยหรืออาจารย์วรสวงก็ได้ครับท่านครับเช่นครับอนิรุทธ์นะครับครับขอบพระคุณสำหรับถามครับอาจารย์อนิรุทธ์ชัยเลยครับอ๋อครับได้ครับครับจริงๆแล้วเนี่ยเพื่อให้ทางวิชาคือได้ครับผมเพราะว่าอาจารย์อนุชัยต่อเลยครับนะครับนะครับในวิชาที่อยู่ในแพลตฟอร์มเนี่ยครับเป็นรายวิชาที่น่าเรียนแล้วก็มีอะไรที่เป็นประโยชน์มากๆนะครับทางแพลตฟอร์มไทยมูฟก็เลยมีการกำหนดมาตรฐานขึ้นมานะครับอันที่หนึ่งก็คือว่ารายวิชาที่จะขึ้นในระบบจะต้องทำตามแนวปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานที่ผ่านการวิจัยมาเรียบร้อยนะครับของทางโครงการไทยมูฟนะครับมีท่านรองศาสตราจารย์ดร.ปวินญาและทีมเป็นผู้วิจัยขึ้นมาอันที่หนึ่งนะครับต้องมีมาตรฐานอันที่สองก็คือจะต้องเป็นผ่านเป็นมีต้นเรื่องมาจากสถาบันหน่วยงานนะครับที่เป็นผู้รับผิดชอบหรือว่ามีองค์ความรู้ทางด้านเนื้อหานั้นๆ นะครับงั้นถ้าอาจารย์จากสถาบันต่างๆนะครับอยากทำรายวิชาขึ้นมานะครับอาจารย์ศึกษาข้อมูลแนวปฏิบัติได้นะครับในเว็บไซต์ thaimook.org นะครับหลังจากนั้นเนี่ยอาจารย์ทำรายวิชาขึ้นมานะครับปรึกษาทางเราได้เลยนะครับทางโครงการไทยมุกินดีอย่างยิ่งเลยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยอาจารย์สามารถจะทำหนังสือในตัวรายวิชาขึ้นมาจากต้นสังกัดได้เลยครับครับขอบคุณมากครับน่าจะบรรสุอาจารย์อันนี้รู้เติมได้เลยนะครับครับก็จะมีรายวิชาของมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทยที่ปกติผู้พัฒนารายวิชาจะต้องเรียนจบก่อนถึงจะมาพัฒนาและสอนวิชาได้นะครับเช่นวิชา EDX 101วิชา Studio X แล้วก็วิชา Video X อันนี้ไม่ได้บอกว่าหนังโป้นะครับแต่เป็นหลักการในการพัฒนารายวิดีโอที่จะมาใช้สอนในไทยมูฟตัวนี้ไปเรียนได้เลยครับเรียนผ่านแล้วก็จะทำให้เกิดความเข้าใจได้มากขึ้นครับครับเห็นด้วยกับท่านอาจารย์วรสวงเลยครับอันสามวิชานี้แนะนำอย่างยิ่งเลยสำหรับคนที่สนใจจะผลิตมูฟคอร์สนะครับแล้วเข้ามาร่วมกับไทยมูฟของเรายินดีมากๆเหมือนที่ท่านอาจารย์ดร.อนุชัยบอกนะครับเรายินดีแต่ว่าขอให้อิงมาตรฐานแล้วก็ถ้ามีหนังสือนำจากหน่วยงานมาจะดีมากจะเยี่ยมมากเลยครับขอบพระคุณครับครับผมครับขอบพระคุณอาจารย์ทั้ง3ท่านมากนะครับวันนี้เราได้รับความรู้มากๆเลยนะครับจากที่ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับว่ามีอุปกรณ์มีเครื่องไม้เครื่องมืออะไรบ้างโดยเฉพาะเรื่องของMoodle แล้วก็OpenEdX นะครับก็คิดว่าพวกเราเองน่าจะได้ประโยชน์แล้วก็กลับไปพัฒนาคอร์สนะครับมีโอกาสได้เข้าไปร่วมงานกับอาจารย์ต่อไปในอนาคตนะครับในฐานะในตัวแทนทีมงานขอบพระคุณอาจารย์ทั้ง3ท่านมากเลยครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณสวัสดีครับสวัสดีครับขอบพระคุณครับขอบคุณท่านอาจารย์รุ่ยชัยท่านอาจารย์วรสวงครับ